วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวโค่นกับสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมในที่สุดพันธมิตรก็ไม่ยอมปฏิบัติตามประกาศของสอรสที่ยืนยันจะชุมนุมต่อไปก็เป็นภาระของพลตำรวจเอกวิเชียรภพประสีพบตรในฐานะผอ.สรช.แล้วครับที่ต้องแสดงฝีมือให้พันธมิตรยอมทำตามส่วนเรื่องที่จะเข้าไปสลายการชุมนุมนั้นเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ทั้งในแง่ที่รัฐบาลต้องรำลึกถึงมิตรภาพเก่าๆและสถานะทางการเมืองที่กำลังเป็นต่ออยู่อย่างไรก็ตามพรุ่งนี้นปช.แดงทั้งแผ่นดินก็จะชุมนุมใหญ่และดูท่าว่าจะเป็นการชุมนุมใหญ่จริงๆเพราะแกนนำและโครงข่ายจัดตั้งทำงานกันอย่างเต็มที่รวมทั้งก่อนหน้านี้มีการปล่อยข่าวแล้วครับว่าจะมีการยึดอำนาจเพื่อกระตุ้นมวลชนออกมาชุมนุมการซักซ้อมต่อต้านการยึดอำนาจหากพรุ่งนี้มีคนมากเพียงพอก็ต้องดูว่านปช.แดงทั้งแผ่นดินจะมีหมัดเด็ดอะไรชุมนุมยืดเยื้อโดยเอาพันธมิตรเป็นข้ออ้างจนกว่าศาลจะมีคำสั่งให้ยอมประกันตัวแกนนำสถานการณ์ช่วงนี้อะไรก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละครับสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมรายงานครับ